มาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินกันบ้างที่ดินทำกินของประชาชนบางคนเนี่ยต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาไปอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานบ้างในพื้นที่ที่เขาไม่ได้อนุญาตให้เข้าไปแต่ไปทำกินทำมาหากินเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนที่มีการเอาจริงเอาจังกับเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเหล่านี้แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะก็เลยทำให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงไปในพื้นที่วันนี้ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเพราะว่าที่นั่นมีประชาชนในพื้นที่บ้านโลโคที่อำเภอโกสัมพีเนี่ยเขาเจอปัญหานี้นะคะภาครัฐก็เลยไปพูดคุยหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่บ้านโลโคอำเภอโกสัมพีนครไปฟังข้อร้องเรียนจากประชาชนค่ะหลังพบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องของที่ดินทำกินภายในเขตอุทยานที่ไม่มีกฎหมายรองรับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้นำข้อมูลทั้งหมดนะคะที่รับฟังจากประชาชนเตรียมเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติและจะมอบให้ผู้ราชการจังหวัดกำแพงเพชรหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับประชาชนอาจจะใช้ที่ดินในลักษณะแปลงรวมเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งจะไปหารือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าสามารถดำเนินการในลักษณะดังกล่าวได้หรือไม่นอกจากนี้ค่ะชาวบ้านเขายังมีอีกหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องของทุนทรัพย์นะคะในการว่าจ้างทนายความเพื่อต่อสู้คดีทางกฎหมายในเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะให้กองทุนยุติธรรมค่ะเข้ามาช่วยโดยเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีในส่วนของรัฐบาลค่ะก็จะมีการเข้ามาส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะคะซึ่งกองทุนยุติธรรมถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียมในสังคม